ไม่อิ่มไม่จุกไม่สบายกระเป๋าแสดงว่าไม่ใช่ร้านนี้ไม่เคยกินหม้อไฟที่รสชาติที่มีความเผ็ดมีความร้อนมีความเครื่องเยอะรสชาติมันไปด้วยกันโคตรดีกระชุ่มปลานุ่มมากมันนุ่มแล้วมันเด้งเว้ยรสชาติเนื้อปลามาเต็มกุ้งคือมันเด้งอมน้ำและมีรสชาติกุ้งชัดมากเฉียบมากคือให้เยอะมาก90บาทให้ขนาดนี้เขาเอากำไรจากไหนวะอยู่กลุ่ยกันอีกแล้วทุกคนวันนี้อิทรานะฮะอยู่กับเจคนเดิมเพิ่มเติมคืออ้วนขึ้นครั้งนี้นะฮะเจจะพาทุกคนมารีวิวร้านหม้อไฟที่เขาบอกว่าถูกสุดในตอนนี้เลยวัตถุดิบดีสุดด้วยคอนเซ็ปต์ที่เขาบอกว่าไม่อิ่มไม่จุกไม่สบายกระเป๋าแสดงว่าไม่ใช่ร้านนี้นั่นก็คือร้านดีเดียเย็นตาโฟนะฮะเดี๋ยวลองคุยกับเขาหน่อยแต่จริงผมมีการโทรหาพี่เดียไปก่อนแล้วพี่เดียคือพี่ลูกเจ้าของร้านอันนี้พี่เจ้าของร้านผมคุยกับเขาไว้ก่อนแล้วว่าวันนี้ผมจะมาถ่ายดูว่าตอนนี้กี่คิวแล้วพี่ดีครับตอนนี้กี่คิวแล้วครับพี่38แล้วนะ38คิวนะฮะเช้าๆแบบนี้38คิวแล้วนะฮะร้านนี้ก็คือเขาจะมี2แบบคือตัวเมนูหม้อไฟแล้วก็เมนูที่เขาบอกว่าเป็นเหมือนอารมณ์บะหมี่จับกลางคือเมนูโปรเซียนราคาเริ่มต้นแค่40บาทอันนี้คือราคาพื้นฐานมาดูตรงนี้ครับตามมานี่ฮะอันนี้คือเครื่องสแกนนะฮะไม่เกี่ยว นี่2เมนูเด็ดครับติดป้ายไว้เบื่อใครมาคือหน้าร้านเลยเป็นเมนูแรกครับบะหมี่โป๊ยเซียนนี่90บาทผมเคยเห็นจานนึงที่สั่งมื้อนี้เยอะมากหม้อไฟมาแล้วต้องลองเดี๋ยววันนี้ผมจะสั่ง2เมนูนี้ให้ทุกคนดูว่าเยอะจริงไหมแล้วก็เป็นอีกเมนูนึงที่เราแปะตรงนี้ตัวนี้ลูกชิ้นปลาพร้อมน้ำจิ้มชุดละ80อันนี้ก็สั่งมาด้วยเมื่อกี้แอบคุยกับป้ามาตอนแรกเลยที่มาก่อนจะถ่ายป้าก็บอกว่าเลือกความเผ็ดได้3ระดับจากเผ็ดปกติเผ็ดกลางเผ็ดมากแต่เผ็ดมากเนี่ยคือรสชาติของร้านนะเดี๋ยววันนี้เราจะสั่งเผ็ดมากรสชาติของร้านกันมาดูว่าผมที่พัฒนาความเผ็ดมาระดับหนึ่งแล้วอะไหวไหมเจอแต่จริงน่าจะสบายมากขิงไหมขิงไว้ก่อนได้มาแล้วนะฮะหลังจากที่สั่งมาเมื่อกี้มื้อแรกของวันเอาจริงอะมือแรกเรามาผิดร้านป่ะวะบนโต๊ะนะฮะบอกก่อนว่ามีอะไรบ้างเมื่อกี้ที่สั่งไปมีหม้อไฟลูกชิ้นรวมคือเยอะจริงๆทั้งหม้อเนี่ยมีแค่ผักกับลูกชิ้นอย่างอื่นไม่มีเลยมีผักลูกชิ้นปลาหมึกอยากจะบอกว่าหม้อไฟนี่คือกลิ่นพริกแรงมากนะพริกแบบหนักๆเลยต่อไปเป็นฝั่งนี้บ้างที่สั่งมาถ้าในโซเชียลที่เราแบบว่าดวลมาเขาจะเรียกว่าตัวล้มยักษ์แต่จริงๆร้านนี้เขาเรียกว่าบะหมี่โป๊ยเซียนนี่คือครบเลยในเซตเดียวแล้วเยอะมากจริงมันจะเป็นฟิลเหมือนจับกังเงี้ยต่อไปที่สั่งมาเป็นลูกชิ้นเกี๊ยวปลาเป็นไซส์เล็ก80บาทต่อไปเป็นลูกชิ้นกุ้งนะฮะแล้วก็ลูกชิ้นปลานี่เห็นป่ะลูกชิ้นปลามันจะมี2แบบมันจะมีแบบกลมแล้วก็แบบชิ้นใหญ่ขึ้นมาหน่อยน้องเกี๊ยวนี่น้องเกี๊ยวอันนี้แถมฟรีนะฮะฟรีจานแรกจานละ10บาทเรามาโต๊ะแรกใช่มั้ยฮะเพราะว่าด้วยความแบบอยากมาเช้าแล้วให้มันไวๆจากหน้าร้านเยอะๆข้างในเยอะกว่าคือคนแน่นมากหม้อไฟเขากินกันตอนเช้าใช่ไหมหรือว่าเขาว่ากินก๋วยเตี๋ยวแต่นอกจากเมนูพวกนี้แล้วเขาก็มีก๋วยเตี๋ยวที่เราไม่ได้สั่งมาเพราะว่าถ้าสั่งมาเอาอะไรไปกินหมดเพราะตอนนี้กินไม่หมดนะแต่เรามีทีมงานทุกคนอย่าเพิ่งว่าผมมากินกันเลยพอดีผมสั่งไอตัวเนี้ยหม้อไฟมาแล้วแล้วเราก็มีเส้นอันนี้มาแล้วก็เลยเอามากินด้วยกันซะเลยเนาะดีไหมครับแต่แล้วเก็บไปกินสุดท้ายใช่ไหม เรากินของจืดๆก่อนแล้วเราค่อยมีกินของเผ็ดไงแล้วมันไม่แล้วนึงมันเป็นมื้อแรกของวันท้องมันจะร้อนไหมฮะเราก็กินของจืดเพื่อให้มันลองท้องก่อนแล้วค่อยเอาของเผ็ดเข้าปากคือตอนคุกเนี่ยกลิ่นอะมันนาวไม่ได้กลิ่นแล้วนะพริกล้วนๆลองน้ำก่อนไหมเอากินลองน้ำก่อนแล้วเราจะรู้ว่ามันถึงไหมแต่มาร้อนๆเลยร้อนๆเช้าๆก็เวิร์กอยู่นะให้ดูสีโอ้โหผมนี่ยกเลยไม่ได้ยกนิ้วนะยกน้ำโอ้โหโอ้โหมันไม่ได้เผ็ดแบบค่อยๆตามเลยนะมันวิ่งนำทุกอย่างมาเลยมันแบบมันไม่เผื่อมะนาวอะไรวิ่งมาก่อนเลยมันวิ่งมาก่อนคนอื่นเลยพริกเนี่ยโอ้โหแรงมากรสชาติแรงมากเททิ้งนะเทแล้ววันนี้ไม่ได้มาทำคอนเทนต์เผ็ดนะครับวันนี้จะมากินหม้อไฟอ่ะมันไม่เผ็ดเหมือนพริกเม็ดมันเผ็ดแบบพริกป่นอ่ะทุกคนจะเข้าใจพริกป่นนะพริกป่นมันจะวิ่งไวมากเดี๋ยวเรามากินเขาเรียกว่าลูกชิ้นปลาที่มันซอยเป็นเส้นๆมาเป็นแผ่นนี่มาเลยนะฮะโอ้โหจะมีต้องตามรู้แล้วตอนแรกว่าจะคุกน้ำหยุดตรงนี้ดีแล้วรสชาติคือเ
ผ็ดแล้วพอมันร้อนอ่ะมันดึงกันสูงมากแต่ชอบความที่มันมีความเปรี้ยวตามเว้ยเปรี้ยวกับเค็มตามนิดๆมันแซ่บแต่พอมันกินร้อนๆอ่ะโหมันเผ็ดอ่ะมันเจ้มจน2ชิ้นพอเมื่อกี้หลายชิ้นแล้วแบบลูกชิ้นมันอมน้ำด้วยไง พอกัดไปแล้วอื้อนัวเออมาละข้อดีของพวกเมนูร้านที่มันเผ็ดจัดนะเป็นจัดที่กลมกล่อมหรืออร่อยข้อดีแรกๆเลยมันเผ็ดแล้วมันกินได้เรื่อยๆแล้วมันแบบเหมือนกระตุ้นต่อมความอยากกินนะฮะยำลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลานุ่มมากมันนุ่มแล้วมันเด้งเว้ยแล้วเขาบอกลูกชิ้นปลาร้านนี้นะฮะขอย้ำอีกทีว่าเป็นลูกชิ้นปลาเยาวราชนะฮะต่อไปลูกชิ้นกุ้งฮะกุ้งนี้จับแจ็บเลยจับแจ็บเลยเฉียบมากกุ้งคือมันเด้งอมน้ำแล้วมีรสชาติกุ้งชัดมากแล้วมันมีเท็กเจอร์แบบว่าหนึบหนับข้างในเว้ยเวลากินแล้วมันจะแบบปุ๊บๆแล้วมันอมน้ำหน่อยๆเวิร์กเลยจิ้มเลยนี่อันนี้เอาแบบสั่งแยกมาไงเวิร์กผมชอบกินกุ้งมากรสชาติมันดีมากแล้วมันมีความกรอบนอกนุ่มหน่อยแต่อยากจะบอกว่าดูให้ดูเครื่องเขานะอันนี้คือคุ้มแบบเรียวๆเลยนะคือให้เยอะมาก90บาทให้ขนาดนี้เขาเอากำไรจากไหนวะโหดิ นี่แค่ลูกเดียวจริงๆในหม้อนั้นมีเป็น10นะครับดีมากนุ่มหนับนุ่มหนับรสชาติเนื้อปลามาเต็มเด้งอันนี้ไม่ได้หวานลูกชิ้นดีจริงเราปลาหมึกเมื่อกี้เราลองลูกชิ้นไปแล้วปลาหมึกบ้างปลาหมึกนี่นะฮะเป็นปลาหมึกกรอบปลาหมึกมันกรอบดีอะชิ้นใหญ่ดู2ชิ้นเลยเนี่ยแต่กูใช้ตะเกียบไม่เก่งเอาชิ้นเดียวไปเวิร์กเมื่อกี้บอกเขาดูไปแล้วว่าเราจะใช้เส้นนี้ลงน้ำใช่ไหมตอนนี้ผมพร้อมแล้วผมวอร์มปากมาสักพักแล้วจะเอาหมูลงไปก่อนลงไปอาบน้ำไว้นี่เดี๋ยวตามด้วยเส้นโอ้โหคุณผู้ชมนี่ว้าวตักขึ้นมามีแต่พริกนี่หมูโปะน้ำนิดนึงดีมากอันนี้ดีมากบะหมี่ไข่ต้มมาไม่ได้สุกเกินเพราะว่าถ้าเป็นบะหมี่ไข่มาที่มันต้มมาสุกเกินอ่ะเวลามาวางไว้อย่างเงี้ยแม่งอืดเลยแต่นี่คือเขาต้มมาแบบพอดีแบบกลางๆพอมันมาลงน้ำอ่ะมันเหมือนมันเพิ่มเบสความสุกอ่ะแม่งพอดีเลยเว้ยรสชาติแม่งกำลังร่วนแม่งกำลังดีตัวหมูนะตอนแรกนึกว่าเป็นหมูแบบหมูหมักธรรมดามันหมูเด้งนะเออคือหมูมันเท็กเจอร์เหมือนหมูเด้งในโจ๊กมีแบบกลิ่นพริกไทยหน่อยๆกลิ่นเครื่องเทศแล้วพอจิ้มกับน้ำที่มันมีความเผ็ดใช่ป่ะรสชาติมันไปด้วยกันโคตรดีถ้าใครมา 3-4 คนเนี่ยประมาณนี้กี่บาทนะอันนี้90อันนี้90 180 4คนกี่บาทครับ ถามคนอื่นด้วยคนละ45บาทก็กินรวมแล้วมีเกี๊ยวไว้1อันเวิร์คขอโรยนี่รอบเนี้ยชอบอ่ะรอสังเกตอ่ะเวลามันจับอ่ะมันจะแบบไม่ได้แบบจืดเลยไม่ได้ยืดเลยเพราะว่าเขานึ่งเขาต้มมาแบบว่าไม่ได้สุกเกินเวลามันลงไปในน้ำมันแบบอร่อยไม่อืดอ่ะนี่เห็นไหมแล้วพอลงน้ำมันแบบโดนความร้อนแม่งโคตรพอดีแม่งไม่อืดโคตรชอบเลยตักยังไงตักอย่างนี้โอ้โหมาอีกแล้วตามด้วยหมูเหมือนเดิมชอบหมูมากเลยขอย้ำใครมาอย่าลืมโคเวอร์คำนี้ผมโคเวอร์ถ่ายรูปส่งมาด้วยเพื่ออะไรวะดีเกี๊ยวกรอบอ่ะเพื่อนกรอบดีกินเพลินเอามาตัดรสชาติเผ็ดนี่โคตรดีเลยนี่กูกินมาประมาณ20นาทีแล้วทำไมเหมือนเพิ่งเริ่มกินแล้ววะไม่ลดอะไรเลยนะดูดิไม่มีความลดอะไรทั้งนั้นสวัสดิการร้านนี้คือเขาจะมีน้ำให้แล้วก็มีน้ำแข็งนู่นนี่นั่นให้ตักเองแต่น้ำแข็งก็ทำบริการค่อนข้างดีแล้วก็ไม่มีห้องน้ำก็คือถ้าใครจะมากินแวะปั๊มก่อนต่อเนื่องผมสั่งเซตแยกมาใช่ไหมเซตแยกจะเป็นอย่างนี้เป็นลูกชิ้นเรียกว่าไซส์เล็กไซส์ใหญ่อยู่ราคาอยู่ที่150บาทไซส์เล็กอยู่ที่80บาทเสิร์ฟมาพร้อมกับซีฟู้ดถ้าอันนี้เผ็ดขนาดนี้ซีฟู้ดต้องเผ็ดจริงมากเพราะแบบรสชาติมันต้องมาแบบสู้กันพริกเป็นพริกเขียวชัดมากแล้วรู้สึกได้ถึงแบบพริกคุณภาพดีอ่ะพริกที่ดีมันต้องแบบมันชัดแล้วมันหอมแต่เมื่อกี้มันหอมมากแต่เมื่อกี้มันยังได้รสชาติความไอ้นี่มีเยอะเหมือนผมจิ้มน้อยไปขออีกรอบอันนี้มันลูกชิ้นกุ้งของโปรดผมนะจะเยอะเลยดีเผ็ดเค็มเปรี้ยวนิดๆ
ช่ไหมวะอย่างนี้เลยคุณผู้ชมอย่าดูรสชาตินี้เลยเราลงอย่างนี้เลยเพราะเราอยากรู้ว่าน้ำซีฟู้ดเขาเด็ดจริงเปล่าตอนแรกว่าจะเอาจากถ้วยซดไปเลยก็เกินไป โอ้ยกูเตะบอลมั่วเนี่ยซีฟู้ดเขาจะมีความมะนาวชัดพริกเขียวมีความหอมแล้วก็มีกลิ่นของกระเทียมจะเป็นซีฟู้ดที่ดีนะอันนี้ดีให้ผมให้คำว่าดีได้ดีชอบเลยกินได้กินเพลินกัดเลี่ยนดีคำในฝันของผมแล้วดูให้ดีทำด้วยเกี๊ยวกรอบจริงจริงกินนี้ก็เพลินดีเหมือนกันนะด้วยความลูกชิ้นมันมีหลายแบบรสชาติของแต่ละเมนูมันมีความตัดกันมันทำให้เราไม่เลี่ยนไงเพื่อนๆจะเห็นผมกินมาสักพักใหญ่หน่อยอยากให้ดูมุมกว้างนะว่ามันแทบไม่ลดเลยนะเว้ยให้ดูดิไม่ลดเลยคือเรากินกันมาประมาณ40นาทีกินแบบหนักๆรีวิวเรื่อยๆไม่ลดเลยนะแต่นี่ไม่จำกัดเวลานะเผื่อใครคิดว่านี่เป็นบุฟเฟ่มันไม่ใช่บุฟเฟ่ทุกคนมันคือหม้อไฟที่ให้เยอะเหมือนบุฟเฟ่ดีกว่านั่งได้เรื่อยๆถ้าไม่เกรงใจคนที่รอเยอะมากแล้วตอนนี้ผมมาเริ่มเกรงใจเดี๋ยวผมจะซัดแบบจริงจังเลยรอบนี้เอาดูดีว่าได้เท่าไหร่ถ้าได้เหลือมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวให้ทีมงานช่วยถ้าใครมาตามผมนะครับก็ผมแนะนำเลยร้านดีเดียเนี่ยต้องสั่งนะหม้อไฟ1ละชัวร์ๆที่ต้องสั่งเพราะว่าเด็ดและผมว่าเป็นซิกเนเจอร์มากไม่เคยกินหม้อไฟที่รสชาติที่มีความเผ็ดมีความร้อนมีความเครื่องเยอะแล้วก็ปลาหมึกโปเซียนตัวนี้แต่แนะนำว่าชวนเพื่อนมาด้วยประมาณ4คน4คนอัพนะเพราะนี่มาคนเดียวเดี๋ยวมีทีมงานอีก3จะมาต้องมาช่วยกินแต่ถ้าใครมาแนะนำว่า4คนอัพถ้าสั่งแค่2เมนูเนี้ยหารกันคนละ45บาทคุ้มๆเลยตามด้วยพวกลูกชิ้นต่างๆนะเน้นย้ำว่าลูกชิ้นต่างๆราคาอยู่ที่80บาทสลับชุดเล็กชุดใหญ่150บาทเขาจะเสิร์ฟมาพร้อมกับน้องน้ำจิ้มซีฟู้ดที่ผมย้ำไปแล้วว่ามันหอมแล้วมันก็คำเครื่องมาดีมากๆแล้วก็มีแถมมานี่อีกอันนึงอันนี้ฟรีนะฮะถ้าใครซื้อเพิ่มราคา10บาทที่นี่ก็มีเมนูธรรมดาให้สั่งกันอย่างพวกเย็นตาโฟก๋วยเตี๋ยวราคาเริ่มต้นประมาณ40บาทอ่ะสำหรับคนที่คิดว่าไม่กินเผ็ดแล้วอยากจะมากินนะฮะจริงๆแล้วที่เนี่ยเขาสามารถเลือกความเผ็ดได้นะได้3ระดับเผ็ดน้อยเผ็ดกลางและเผ็ดระดับร้านแต่ผมไม่รู้ว่าเผ็ดแรกกับเผ็ดกลางมันกี่ช้อนนะแต่เผ็ดระดับร้านอ่ะพริก4ช้อนเพราะว่านั่งดูอยู่เผ็ดร้านนะได้ครับโอ้โหโอเคมึงดูป้าเขาใส่พริกโอ้โหร้านอยู่ที่นวมินทร์74เข้ามาประมาณ500เมตรร้านเปิดทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์หยุดวันจันทร์เปิด10โมงถึงบ่าย4โมงเขาจะปิดรับออเดอร์ประมาณ3โมงเพราะว่าออเดอร์เยอะมากแล้วก็ถ้าใครมา10โมงครึ่งหรือมา11โมงอย่างนี้อย่าคิดว่ามาแล้วมันเช้าแล้วนะมีคนมานั่งแล้วอะแล้วก็เจ้าของร้านที่นี่น่ารักมากคุยเก่งมากทั้งคุณแม่ของพี่เดียแล้วก็พี่เดียก็ลองมากันดูสำหรับ EP นี้เราขอตัวไปกินกับทีมงานก่อนเจอกัน EP หน้ากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแดดละเผ็ดละร้อนมากไปหน่อยโดนค่าเช็ดชู้อีก10บาทนะฮะอันนี้แล้วแต่คนนะฮะอันนี้หยอกจริงๆไม่เสียแต่เราใช้เยอะจริงใช้เช็ดชู้ไปครึ่งตอนได้ร้านไหนดีร้านไหนเด็ดใครสายกินอย่างพวกเราต้องห้ามพลาดกับ Channel ที่มีแต่ความอร่อยสไตล์ทำเรื่องกินเรื่องใหญ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยนะคะ